จากนั้นครับจีนก็มีระบบสารพันธุ์นะครับคุณเคยได้ยินชื่อเช่นไต้แพซุนยัตเซนนะครับจีนไทเช็คแบบนี้เป็นต้นจากนั้นญี่ปุ่นก็บุกเข้ามาในจีนท้ายที่สุดแล้วนะครับปี1949พรรคคอมมิวนิสต์นำโดยประธานเหมาเฉิงตุงครับก็ขึ้นครองอำนาจในจีนเอาละครับการขึ้นครองอำนาจในจีนเป็นระบบคอมมิวนิสต์เป็นที่เรียบร้อยนะท่านอ่านครับการปฏิวัติขับไล่ระบบเดิมก็คือระบบสารพันธุ์ของจีนไทเช็คที่หมายความเนี่ยเข้าใจไหมผมไม่ได้บอกละปัญหาคือในการเดินหน้าครับในการบริหาร